สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ในครอบครัวมิเรเคิลชาแนลครอบครัวหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นวันนี้มีเวลาเยอะงั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกท่านนะที่จะส่งเอสเข้ามาสอบถามก็ดีเรื่องราวของหน้าที่การงานและการเงินเตรียมพร้อมสักนิดนึงนะฮะหรือว่าใครที่จะส่ง SMS เข้ามาเพื่อที่จะให้เรารวบรวมรายชื่อเข้าร่วมพิธีการวันพรุ่งนี้แล้วด้วยโอ้เข้มข้นมากต้องบอกว่ายิ่งใกล้ๆวันนี่อาจารย์จะดูแบบดูสดใสนะดูแบบว่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาครับทุกๆวินาทีนะฮะแล้วโดยเฉพาะพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะเป็นการอุ่นเครื่องสตาร์ทนะฮะเชิญน้อมบูชาศรีกรุเทพที่วัดพระเผือกถ้าจำได้ที่วัดพระเผือกมีกิจกรรมอะไรบ้างหลังจากที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้บวงสรวงมวลสารนะฮะการต่อรองครูพิราบเมื่อรอบปีที่แล้วจนครูพิราบสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ปลูกแม่ยานางรถที่นั่นนะมีการปลูกแม่ยานางรถกี่คันนะโอ้โหตอนนั้นตั้ง108คันก็มี308คันก็มีฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมหลากหลายคนยังคงระลึกนึกถึงโดยเฉพาะพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นพระที่เมตตาแล้วก็ในเรื่องของยันอักขระสุดยอดจริงนะทุกวันนี้ยังมีอักขระนะศรีครุเทพโดยเฉพาะครูพิราบเนี่ยที่พระอาจารย์ต้อมเนี่ยได้จารึกไว้ให้อยู่ในห้องของครอบครัวมิราเคิลของเราเลยค่ะครับนะก็ฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะคะว่าอยากจะไปร่วมงานบุญวันพรุ่งนี้นะคะก็ไปเจอกันได้ช่วงเช้าๆเลยนะประมาณสัก7โมงเช้าลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะก็7โมงเช้าเนี่ยนะก็จะเป็นการเริ่มต้นนะฮะลงทะเบียนแล้วก็ท่านผู้ชมตั้งใจนะที่จะมีครอบครูขันครูให้กับพระเดชพระคุณเจ้าโดยเฉพาะรอบปีนี้นะฮะพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเจ้าว่าเนี่ยท่านจะเป็นผู้ครอบครอบครูรูปเดียวเลยพร้อมกับนะคารวาสอย่างผมนะคารวาสที่เป็นประธานบริจาคธรรมนะจะครอบให้โดยใช้เสียรบารมีนะศรีครุเทพนะอีกพระองค์หนึ่งนะฮะปู่ฤาษีนารอดนั่นเองนะครับเป็นตำรับตำราเป็นคาถาเวทมนต์ต่างๆฉะนั้นท่านใดนะที่ไม่เคยครอบปู่ฤาษีนารอดกับมือผมนะฮะครั้งนี้ก็จะเป็นการครอบนะฮะน้อมบัญเชิญเทพเทวดามาปกปักรักษานะทีนี้สถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์มากมีพระพาสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็มีโอกาสที่นะกราบไหว้ขอพรพระพิฆเนศวรซึ่งเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ด้วยที่วัดนี้มีครับค่ะนะฉะนั้นก็ไปร่วมพิธีร่วมกันได้นะคะก็พิธีเนี่ยเริ่มประมาณ9โมงฉะนั้นคุณผู้ชมที่ตั้งใจเนี่ยจะต้องไปล่วงหน้าสักนิดนึงสัก7โมงนะแล้วก็ลงทะเบียนด้านหน้าลงทะเบียนเนี่ยเพื่อเราจะได้จัดลำดับความเป็นระเบียบทุกท่านก็จะได้มีโอกาสได้เข้าพิธีครอบครูร่วมกันด้วยซึ่งเป็นปีแรกที่พระเดชพระเจ้าพระอาจารย์ต้อมนะมาครอบนะมาครอบก็คือท่านเองนะท่านก็มีวิชานะท่านเป็นตำรับตำราในศาสตร์และศิลป์เรื่องของนะฮะอักขระที่ย้อนยุคโบราณเลยแหละฮะนะถือว่าเป็นมงคลกับพวกเราเลยในรอบปีนี้ใช่ไหมฮะคือทุกคนเนี่ยเวลาไปแล้วจะชื่นอกชื่นใจเพราะท่านอัธยาศัยดีมากไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นการดูแลพวกเรานะจนถึงจวบจนนะทุกวันนี้นะครับใช่นะก็สำหรับใครที่เป็นศิษย์มีครูร่วมกันนะไปอุ่นเครื่องกันก่อนได้เลยวันพรุ่งนี้ที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะคะที่อยุธยานี่เองนะคะก็ไปเจอร่วมกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ตั้งใจนะคะว่าจะไปร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันต้องบอกว่าแต่ละวันเนี่ยหลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากที่นับวันรอคอยกันเอาจริงๆนี่ไม่กี่วันแล้วนะคะครับ10กว่าวันได้เองครับสัปดาห์หน้านะถ้าเกิดว่าเต็มเนี่ยเราก็ต้องปิดโครงการเหมือนกันเพราะว่าเป็นช่วงสัปดาห์ปลายเดือนนั้นท่านใดที่นะยังมีโอกาสยังมีเวลาที่เราจะเจอกันเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้เต็มๆเราก็กิ้งก้างโทรกันมาสอบถามตามหมายเลขเบอร์โทรดังกล่าวนี้แล้วก็จะมีการครอบครูในวันเสาร์ที่4ซึ่งเป็นวันเสาร์5นะครับเดือน5นะเราจะมีการครอบบรมครูศรีครุเทพนะบรมครูพ่อแก่ปุโรหิตโดยเฉพาะพระพักองค์นี้ก็คือหลวงพ่อเบิ้มนะครับหลวงพ่อเบิ้มเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์เก่าแก่ที่ผมได้นับถือตามตำรับตำราเตโชธาตุนะฮะน้อมด้วยศาสตร์แห่งครูบาอาจารย์มาประสิทธิเป็นลายเซ็นเสียงนี้ก็จะมีเสียงเก่าของเราเนี่ยเป็นปู่มอนนะฮะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เก่าของครอบครัวตระกูลของผมเนี่ยนะก็จะมีโอกาสได้มาบูรณะเรียบร้อยแล้วมีโอกาสบางครั้งเนี่ยจะมาครอบด้วยนะแล้วหลากหลายคนก็จะมีโอกาสได้บวงสรวงสักการะหน้าบรมพิธีใหญ่กลางแจ้งเลยโดยมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่ของบริษัทคัตนากรุ๊ปได้บูชาสักการะขอพรกัน
ในการถ่ายทำการแสดงในการที่ประสิทธิโชคเสริมชัยกันมาตลอดทุกๆปีก็จะทำเงี้ยสำหรับปีนี้วันที่4ที่5เข้มข้นตลอดมีสายมงคลครูด้วยนะครับมอบให้ทุกท่านที่ลงทะเบียน คือวันที่4ก็ต้องโทรมากิ้งกังมาวันที่5ครอบครูพระพิราบนั้นครูพระพิราบก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราจะนำอารัธนาท่านนะมาตั้งประดิษฐานไว้เพื่อให้เราได้กราบไหว้ขอพรด้วยนะเรามีพระพิฆเนศองค์ใหญ่เสียนใหญ่แล้วก็ประมุขพ่อแก่ปุรุษีองค์ใหญ่เช่นเดียวกันโอ้โหนะต้องบอกว่าพิธีปีนี้เข้มขลังและเข้มข้นมากจริงๆฉะนั้นนะคะใครที่ตั้งใจแล้วก็ไม่เชื่อว่าสิทธิ์มีครูทุกคน1ปีทุกคนรอคอยค่ะที่จะได้มีโอกาสได้มาแสดงบุญตาจิตต่อครูบาอาจารย์รวมไปถึงนะคะได้มากราบไหว้บรมครูศรีครูเทพร่วมกันด้วยและปีนี้นะต้องบอกว่าเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาอาจารย์ก็แอบเซอร์ไพรส์ไปบ้างแล้วนะของที่มอบให้รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุ้มค่าก่อนนั้นคือเราจะมาเจอการมามอบรอยยิ้มให้กับครูการนะต้องบอกว่าทั้งแรงครูศรัทธาครูบูชาพระต้องบอกว่าหลายพิธีการหรือหลายกิจกรรมต่างๆคุณผู้ชมได้เห็นละว่าอาจารย์ทำจริงลงพื้นที่จริงแล้วก็ทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นขึ้นมาได้นี่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของครูหรือว่าพระคุณครูทั้งนั้นพิเศษสุดด้วยฮะท่านใดที่อยากจะมารับเสียงครูนะคือเสียงครูเนี่ยเป็นเสียงที่พิเศษที่ทำขึ้นตั้งแต่สมัยรอครูพระพิราบนะครับ ประกอบด้วยมวลสารเงินทองนาคเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งมูลค่านี้นับหมื่นเลยนะฮะเป็นหมื่นบาทอ่ะพูดง่ายนะฮะถ้าบูชาจริงก็หมื่นบาทแต่ผมยังไม่ได้ให้จำหน่ายนะนะจะนำให้ท่านผู้ชมนะแฟนรายการนะที่มีโอกาสได้เข้ากิจกรรมไหว้ครูโดยมีการลงทะเบียนผ่านรายการนะครับนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับหมายเลขนะของท่านที่ลงทะเบียนณตอนนี้นะฮะยังมีสิทธิ์ได้รับอยู่เนี่ยฮะมาจากเงินทองนั่งด้านที่เป็นเสียเล็กๆเนี่ยนั่นคือเสียครูพระพิราบแจกให้วันละ10ท่านเลยนะวันละ10ท่านซึ่งมูลค่าเนี่ยนะถ้านับกัน 200,000 บาทอ่ะโอ้โหค่ะคุ้มค่านะท่านคิดดูเพียงแค่ว่ามาสร้างกุศลกับมิราเคิล Channel เราก็แจกอย่างปฏิหาริย์ต้องอธิษฐานจิตจากทางบ้านตั้งแต่เริ่มต้นโทรเข้ามาเลยบอกคิงค้างขอให้บารมีให้ทีมงานได้รับแล้วก็เราก็จะได้หมายเลขประจำตัวไปทุกคนก็จะมีรายชื่อ2วันด้วยกันวันที่4เข้มข้นนะฮะมีการอัญเชิญนะฮะมังกรแล้วก็สิงโตคณะน้ำปักที่2ของระดับโลกมานะมาเชิดมาแสดงมาขอพรบารมีแล้วปีนี้นะฮะเราจัดหนักดูแลเต็มเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะมีโอกาสที่รับขอพรจากบารมีแล้วของต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ครูบาอาจารย์เตรียมให้เนี่ยนับเป็นร้อยชิ้นเลยคือปีนี้เขาบอกว่าต้องอภินาธนาการอภินาธนาการนะให้กับศิษย์สายศิษย์และแฟนรายการที่เป็นแฟนรายการเพราะอะไรเพราะท่านเนี่ยสร้างกุศลกับครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วเราก็จะมอบให้นับเป็นร้อยเป็นร้อยชิ้นนังม้วยต้องเสียงแหบเสียงแห้งแล้วเต็มที่เลยค่ะทั้งหมดปีนี้ร้อยท่านเลยนะร้อยท่านวันหนึ่งนะนับเป็นร้อยท่านที่จะได้รับไปอันนี้ไม่ได้บอกว่าท่านต้องมาแล้วได้รับแต่เพียงแต่นี่คือศีลกำนันน้ำใจครูในวันไหว้ครูแล้วก็วันเกิดผมปีนี้โชคดีวันที่5เมษายนตรงกับวันเกิดพอดี5เมษายนวันอาทิตย์ครับเป็นวันธงชัยเป็นวันครูฉะนั้นวันตรงนี้นะ2วันเข้มข้นวันเสาร์5กับวันครูวันเกิดครูเนี่ยโอ้โหนะแรงรับรองว่าแรงจากทางอื่นนะไม่สู้แรงครูแรงพระเนี่ยนะครับจัดหนักดูแลเต็มโอ้โหนะนี่ต้องบอกว่ายิ่งนับวันรอคอยเดี๋ยวไม่เชื่อว่าความเข้มข้นยิ่งเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็วันที่5เมษายนนะถึงแม้ว่าเป็นวันเกิดอาจารย์ด้วยแต่ไม่เชื่อว่าทุกๆคนก็อยากจะมาอวยพรจะมาเจอกันแต่อย่าลืมวันที่4เมษายนเบิกฤกษ์นำชัยนะเสา5แบบนี้เนี่ยพิธีกรรมตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เคยรับการออกแบบลายเซ็นจากอาจารย์ไปแล้วครั้งนี้จะได้มีโอกาสเซ็นลายเซ็นนะคะลงในผืนผ้าที่มีขนาดยาวมากยาวมากนะครับท่านผู้ชมนะฮะนับหลายเมตรนะฮะประมาณ27เมตรด้วยกันยาวนะฮะแต่ละท่านก็ต้องเอาลายเซ็นที่ครูให้ไปเนี่ยมาก็เรียกว่าขึ้นครูถวายครูเพื่อจะนำลายเซ็นของท่านนะฮะมาพับไปเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นท่านนะบารมีศรีครูเทพนะกำกับอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นท่านที่ส่ง SMS มาวันนี้ก็ได้นะแต่ที่อย่าลืมนิดนึงมีตำราครูด้วยนะฮะตอนนี้เขามีที่ Facebook นะฮะก็คือในเรื่องราวของลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตท่านใดที่ซื้อไว้แล้วหรือกำลังจะหาจะเจอเนี่ยเตรียมตัวนิดนึงกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเล่มนี้นะมวยเป็นตำรับตำราครูบาอาจารย์ที่ประกอบขึ้นมานับเป็น10ปีในเรื่องราวของความรักหน้าที่การงานการเงินตัวเลขมงคลต่างๆนะฮะเนี่ยท่านเนี่ยได้รับไปแล้วพร้อมแผ่น VCD นะครับแล้วก็นำมาด้วยนะมารับของฝันสิ่งก็นั้นจากมือครูเลยค่ะแค่โชว์หนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตให้ครูเห็นแบบนี้เองใช่นะครับนะเหลือว่าใครที่อยากจะมีลายเซ็นของครูนะคะเป็นแบบกำกับเอาไว้อยู่หน้าปกหนังสือแบบนี้ก็ยื่นให้ได้แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยใครที่ยังไม่ได้หาซื้อ รีบหาซื้อกันนะคะ C&Book ทั่วประเทศนะคะตอนนี้หลายสาขา
ส่งข่าวมาว่าหมดแล้วหมดแล้วนะฮะก็คือถือว่ามีก็ถือว่าโชคดีท่านไม่มีก็ต้องเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็มาเจอกันในงานไม่มีจำหน่ายนะครับในงานมีแต่กาแฟเย็นๆของครูอัฏฐานะฮะแล้วก็น้ำดื่มหัตถทิพย์มอบให้แฟนรายการโดยว่าไม่ต้องเสียสตุ้งสตังกันทำให้ปีนี้จะปรุงเองนะฮะกินเองต้องห่วงกันทั้งมวยกาแฟต้องอร่อยน้ำต้องดีแล้วก็ขอบคุณทั้งโรงทานด้วยฮะหลากหลายคนก็มีโรงทานมาไม่ว่าซาลาเปาไม่ว่าอาหารการกินมีเป็นร้อยลงทานหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ท่านที่ประสงค์นะจะลงทะเบียนลงทานก็ต้องโทรกิ้งกางเข้ามานะฮะแล้วก็เราก็จะมีจัดชุดของครูบาอาจารย์ให้แต่ละลงทานนั้นด้วยนะครับต้องขอบคุณหลากหลายคนที่ไม่โทรมาต้องรีบมาเพราะมีพื้นที่จำกัดปีนี้สบายนะฮะนะเจอกันแบบสบายๆเพราะว่าเราเตรียมพร้อมพื้นที่นะฮะครับให้ท่านมาเจอกันคือต้องบอกว่านะใครที่คิดถึงบรรยากาศนะคะที่เรือนบ้านศรีสันเพชรเนี่ยปีนี้แหละค่ะเราจะได้เห็นบรรยากาศที่แรกๆเลยนะได้มีโอกาสได้พูดคุยได้เจอพบปะกันเนี่ยบริเวณรอบๆนั้นจะเป็นบริเวณของศิษย์มีครูทุกคนนะคะฉะนั้นทั้งโรงทานเองทั้งคุณผู้ชมที่จะลงทะเบียนเองรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนตอนนี้นะคะแล้วก็บอกกล่าวกับทางทีมงานได้เลยว่ามีความประสงค์อย่างไรบ้างโดยเฉพาะโรงทานเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทุกๆท่านบอกทุกๆปีจะแวะเวียนกันไปตลอดแล้วก็พูดคุยกันทักทายกันมีทั้งอาหารคาวก็มีอาหารหวานก็มีปีนี้มีน้ำดื่มหัตถาทิพย์นี่มีกาแฟเลยนะอยู่กันช่วงเช้าๆถึงบ่ายๆกันมั่วนะฮะหลากหลายคนนะฮะจะได้มาชงให้ท่านผู้ชมต้องน่ารักดื่มกาแฟเราหรือดื่มอาจจะเป็นน้ำดื่มอร่อยๆเย็นๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดทุกท่านที่มาในสายมงคลนี้นะสายมงคลครูเนี่ยก็ประกอบด้วยนะสายมงคลนะแล้วก็ได้พระบริสนะฮะเนี่ยที่ผูกนะรัตราติดไว้ทุกท่านจะได้รับไปบางคนน้อยเนื้อต่ำใจเอ้ครูเก็บไว้ให้บางคน10คน20คนหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะเสียใจถ้าไม่แจกให้ทุกคนปีนี้เห็นไหมนะฮะทุกวันก็จะได้อย่างนี้กันไปพร้อมกับนะฮะองค์หล่อรูปหล่อองค์เหมือนหลวงพ่อเบิ้มเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ของผมรอบปีนี้ก็ว่า20 30ปีที่ผ่านมาเพิ่งทำปีนี้นะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยรวมทั้งนะยันติดรถยันครูเนี่ยฮะด้วยบารมีศรีครุฑเทพเทวดาเนี่ยมอบให้เช่นในการอยู่ในชุดนี้นะครับมอบให้ทุกคนทางบ้านทุกคนค่ะมากี่คนที่ลงทะเบียนไปรับไปเลยครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนนะ คือตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนแล้วก็อุ่นใจได้เลยว่ามีโอกาสได้รับสิ่งดีๆที่ครูอัฏฐานได้มอบให้แน่นอนฉะนั้นใครที่ตั้งใจอย่ารอช้านะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เพราะว่าถ้าครบจำนวนแล้วเนี่ยก็ต้องขออนุญาตปิดรับจริงๆเพราะว่าจะได้มีการดูแลทั่วถึงด้วยแล้วก็ปีนี้อย่างที่อาจารย์ได้บอกค่ะว่าเราอยากดูแลทุกท่านให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวนะดูแลกันจะได้ใกล้ชิดกันด้วยครับไปกินน้ำก็กินด้วยกันดื่มกาแฟก็ดื่มด้วยกันหรือแม้แต่เราอาจไปเจอด้วยเหรียญในนั้นก็จะมีน้องมั่วจำแม้ทุกปีเนี่ยจะมีดอกไม้บุปผานะฮะบุปผางามแล้วก็เหรียญมงคลครูโอ้โหหลายคนอยากได้แล้วเวลาผมไปนะครับว่าก่อนที่จะส่งครูอัญเชิญครูกลับเนี่ยก็ต้องมีการโปรยดอกไม้แต่ละครั้งเนี่ยครูบาอาจารย์ในช่วงที่พักเบรกพักการครอบครูเนี่ยก็จะมีการโปรยดอกไม้เพื่อให้ศรีได้พรกับศิษยานุศิษย์รอบปีนี้ในดอกไม้นั้นก็จะมีวัตถุมงคลครูอยู่ด้วยฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเอ๊ะมีแค่ดอกไม้อย่างเดียวต้องคลี่ดูในมือท่านอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นไปได้วัตถุมงคลที่ครูอัฏฐาเก็บมานับนานแหลมปีเลยนะครับมอบให้นับร้อยชิ้นฉะนั้นน้องมัวอยากได้ไหมอยากได้เตรียมตัวบอกป้าๆมาม้ามาเช้าๆหน่อยมารอเลยใช่ครับเนี่ยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ตั้งใจนะรอคอยกันเขาบอกทุกๆปีเวลาโปรยดอกไม้ก็หมดตลอดเหมือนกันแต่ปีนี้เนี่ยว่าเชื่อว่าแค่ใครที่พลาดไปเนี่ยนอกจากจะมีโอกาสได้หมดโอกาสรับดอกไม้แล้วในเรื่องของวัตถุมงคลก็ด้วยฉะนั้นช้าไม่ได้โทรมาลงทะเบียนกันได้เลยตอนนี้เลยนะคะน้องๆรับโทรศัพท์อยู่ด้านนอกแล้วก็สำหรับใครที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะวันนี้เรามีเวลานะรีบกด SMS เข้ามาเลยพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่422-1606และวันนี้ผู้โชคดี3ท่านด้วยกันยิ่งใกล้ๆวันไหว้ครูความเข้มข้นหรือว่าสิ่งที่อาจารย์จะมอบให้เนี่ยโหเข้มข้นมากหรือเปล่าก่อนจะสัปดาห์นึงไหว้ครูเราจะไปไหนกันอาจารย์เราจะลงพื้นที่กันก่อนเลยที่ไหนเอ่ยนะลงพื้นที่กันก่อนนะคะอาจจะสำหรับคุณผู้ชมนะที่ติดตามกันมาบอกเลยว่าโครงการมิลเลอร์เข้ามหากศลเคลื่อนชื่อหรือว่าปันน้ำใจให้กับน้องๆยังคงสานต่อกันเพราะว่าวันเสาร์ที่28มีนาคมนะคะอาจารย์ก็จะลงพื้นที่ไปเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ3โรงเรียนด้วยกันโรงเรียนแรกคือโรงเรียนบ้านหนองสนอที่1แล้วโรงเรียนบ้านบุตาเวศแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองบัว3จังหวัด3โรงเรียนเนี่ยอยู่ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เราจะขับเคลื่อนขบวนการของเราะนะขบวนมูลนิธิเรา ะพร้อมกับครอบครัวมิลเลอร์เคลื่อนไปพร้อมกับแฟนรายการนะฮะจะลงพื้นที่ในช่วงตอนเที่ยง
ือเที่ยงปุ๊บก็เดินทางกันแล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็จะถวายขออภัยฮะมอบสิ่งของให้กับน้องๆหนูๆเด็กๆเยาวชนคนยากไร้พร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่ครูอาถาเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่นับเป็นแรมเดือนหลังจากที่ท่านได้บูชาวัตถุมงคลนะมูลนิธิเราก็ได้จัดสร้างจัดทำคอมพิวเตอร์เนี่ยให้กับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในห้องสมุด3ที่ด้วยกันรวมถึงเรื่องของปัจจัยนะส่วนหนึ่งเราก็จะไปฟื้นคือชีวิตในวันอาทิตย์ด้วยอันนี้คือวันแรกก่อนก็คือวันเสาร์วันที่28เจอกันที่นั่นวันอาทิตย์อีกวันนึงน้องมวยเดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่เช้าเลยนะคะก็จะไปถวายพระศิวลีนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการนะคะที่อาจารย์ได้เชิญชวนหลายท่านร่วมกันจัดร่างกันแล้วก็ครั้งนี้ก็อีกหนึ่งครั้งที่จะไปถวายที่วัดบ้านดงหวายนะอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดนะช่วงประมาณ9โมงเช้าจริงๆแล้วโครงการพระศิวลีสำเร็จเสร็จสิ้นนะรอบปีที่แล้วพร้อมกับนะเสร็จสิ้นพร้อมกับการสร้างโบสถ์นะวัดบ้านดงอำเภอชาติการแล้วก็พร้อมกับการสร้างพระวิหารจอมราชันเองนะฮะผลงานเด่นชัดซื่อสัตย์เป็นเอกต้องอาจารย์ณัฐาเพราะว่าเราลงพื้นที่ไปเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดพุทธศาสนาต่อนะฮะในช่วงเช้า9โมงเจอกันที่นั่นใครที่เจอกันรับพระพุทธวิหารจอมราชันก็ให้ฟรีอยากทำบุญทำที่วัดเลยครับไม่ต้องโอนเข้ามานะฮะมูลนิธิตอนนี้ยังไม่รับนะยังไม่เปิดรับนะแต่ว่าโครงการฟื้นชีวิตนี่อีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่39กับเด็กหญิงปิยะพรโอ้โหน้องนี่ลำบากมากต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็โอ้โหมีปัญหาเรื่องของระบบหายใจนะตั้งแต่เล็กแล้วจน2ปีด้วยกันแห่งความทรมานใช่แล้วก็ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยรู้ว่าเรื่องของรายจ่ายเนี่ยมีมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลน้องเนี่ยต้องใช้ทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจนะหรือแม้กระทั่งขับถ่ายเนี่ยเองก็เขาก็ขับถ่ายยากขับถ่ายลำบากด้วยนะฉะนั้นครั้งนี้นะคะโครงการมิตรคมหากุศลคืนชีวิตอาจารย์ก็บอกว่ายังไงก็ต้องลงพื้นที่แหละไปช่วยเหลือครอบครัวของน้องปิยพรร่วมกันนะช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงก็กลับมาที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่ด้านหน้านี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมกันในการช่วยเหลือนะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะเขาบอกต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแบบนี้ก็สามารถนะคะร่วมการบริจาคทุนทรัพย์เข้ามาได้ตามบัญชีด้านหน้านี้เลยนะทุกบาททุกสตางค์เราก็จะนำไปมอบให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของอาชีพเองก็ตามบางท่านบางบ้านบางครอบครัวไม่มีเลยความเป็นอยู่คือบ้านหลังนึงก็ไม่มีหรือว่าแม้กระทั่งเงินในทันจะทานข้าวแต่ละวันเขาก็ไม่มีลำบากมากจริงๆแล้วก็โครงการนี้เนี่ยดำเนินการมา39ครอบครัวแล้วคือท่านจะเห็นนะตั้งแต่โครงการนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะมาโรงเรียนนะฮะมาเรื่องรองเรื่องของโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือมาเรื่องราวของการดูแลโรงเรียนที่แม่สอดมาในส่วนของที่ดูแลคนยากไร้คนยากจนซึ่งเราลงพื้นที่เองนะครับเห็นที่ไหนทำที่นั่นแล้วก็เรามีความภูมิใจที่ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการนี้จะไม่สูญหายถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากเลยครับ5บาท10บาทมารวมกันมารวมจิตกันก็เป็นก้อนใหญ่ถึงแม้นะทรัพย์ตรงนี้ไม่พอไม่เพียงพอเราก็ปันน้ำใจนะฮะด้วยการสนับสนุนค้ำชูในเรื่องของวัตถุมงคลครูตามงานต่างๆนี่ก็มีะนะเราก็แบ่งส่วนแล้วฮะเอาไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็ดูแลโครงการกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าเราพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันนะกับครอบครัวมิราเคิลนะครับนะก็ต้องบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมกันทั้งทำบุญเข้ามาสร้างวัตถุมงคลไม่ได้ไปไหนเลยก็ไปสานต่อไปทำบุญกันต่อทั้งสร้างโบสถ์เองก็ตามหรือว่าช่วยเหลือบุคคลตกทุกข์ได้ยากแบบนี้นะก็มาร่วมกันแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับพวกเขาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้ระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาส่งมาทั้งทีแล้วจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีกันด้วยวันพรุ่งนี้ที่วัดโพเผือกนะคะแล้วก็พิเศษวันนี้3ท่านผู้โชคดีอย่างที่ได้เกิดไปว่ากำลังจะเหลือบมองเลยน้องมุ้ยจะแจกอะไรดีแต่บอกใกล้ๆวันไหว้ครูเต็มที่จริงๆวันนี้มอบเหรียญบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์นะให้3ท่านด้วยกันนะครับชุดนี้เก็บไว้ตั้งแต่ช่วงนะช่วงรอนะบรมครูพระพิราบนะครับที่วัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เก็บไว้จนถึงวันไหว้ครูใหญ่เนี่ยเราก็จะตัวเอาส่วนที่เหลือเนี่ยมามอบให้ท่านผู้ชมซะส่วนใหญ่เห็นมั้ยฮะในรายการเรามักจะเอาวัตถุมงคลที่ทำพิธีแล้วแต่ไม่มีวางจำหน่ายนะฮะมามอบให้ท่านผู้ชมวันนี้กี่ท่าน3ท่านด้วยกัน3ท่านนะครับ3ท่านรีบส่ง SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยที่422-1606นะคะส่วนช่วงหน้าเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตตัวอักษรภาษาอังกฤษวันนี้ตัว F นะคะดินน้ำลมไฟจะเซ็นอย่างไรแล้วจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม